เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2557เวลา12นาฬิการ้อยตำรวจเอกสุรพัฒนเพ็ศีรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนส,สพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสบืบสวนชุดพิลุนได้เข้าตรวจสอบหอพักไม่มีชื่อเลขที่333ทับ7-9ซอยโพสว่างซอยโพสว่าง2ถนนสีสุขตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี หลังจากมีโจรโรคจิตเข้ามาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีในคืนวันที่16พฤศจิกายน2557เวลา0นาฬิกา53นาทีที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพของคนร้ายไว้ได้นางราตีอุ่นจางวางอายุ58ปีเจ้าของหอพักได้ทำการเขียนข้อความเตือนภัย มีโจรโรคจิตอลรวาดขโมยชุดชั้นในโดยผู้ที่เช่าหอพักอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงให้ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองและให้คนร้ายรู้ว่าคนในหอพักทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้คนร้ายไม่กล้ากลับมาก่อเหตุซ้ําอีกนางสาวราตีอุ่นจางวางให้การว่าผู้เสียหายคือนางสาวนัทนิชานามจันทร์อายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้มาเช่าอยู่ห้องพักนี้ได้เกือบหนึ่งปี ล่าสุดถูกโจรโรคจิตขโมยกางเกงใน3ตัวและกางเกงรัดรูปขาสั้นสีดำ1ตัวที่ตากไว้บนราวตากผ้าระเบียงชั้น2หน้าหอพักของตนเองซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยถูกโจรโรคจิตขโมยชุดชั้นในมาหลายครั้งเมื่อ3เดือนที่แล้วเพราะผู้เสียหายเป็นคนหน้าตาดีจึงได้มาบอกตนก็เลยทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้จนสามารถบันทึกภาพของโจรโรคจิตที่เข้ามาขโมยชุดชั้นในไว้ได้โดยคนร้ายรูปร่างสันทัดใส่หมวกปีก สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นอายุประมาณ50ปีเดินเข้ามาภายในหอพักและถอดรองเท้าแตะเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเวลาเดินก่อนที่จะขึ้นไปก่อเหตุขโมยชุดชั้นในของผู้เสียหายซึ่งใช้ระยะเวลาในการเลือกชุดชั้นในเกือบ2นาทีอย่างใจเย็นในการใช้จมูกสูดดมกางเกงในของผู้เสียหายที่ใช้แล้วหลังจากนั้นก็ยัดกางเกงในของผู้เสียหายใส่ไว้ในเสื้อของโจรโรคจิตแล้วก็เดินออกมาจากหอพักไปร้อยตำรวจเอกสุรพัฒน์เพ็ญศรีได้เปิดเผยว่า ร้ายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการเลือกเลือกเอาเก่งในนะครับดมลักษณะคือดมดมแล้วก็เลือกอก็คงจะสันนิษฐานว่าเลือกเอาเฉพาะที่ผ่านการใช้มาแล้วนะครับฝากถึงเจ้าของหอแล้วก็ผู้เสียหายนะครับก็คือ,คอไม่ต้องอายก็ต้องช่วยกันนะครับในการสืบสวนติดตามจับกลุมให้ได้เพราะว่าก็จากตามข่าวก็เกิดขึ้น ค่อนข้างบ่อยนะครับในในอุดรเราช่วงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดแล้วเนี่ยไม่ต้องอายให้ให้รีบแจ้งให้รีบแจ้งนะครับหาทางป้องกันช่วยกันติดกล้องติดอะไรนะครับก็อยากฝากถึงเจ้าของหอพักและผู้เสียหายที่เคยถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในว่าไม่ต้องอายในเรื่องนี้ต้องช่วยกันในการแจ้งเบาะแสของคนร้ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายรายนี้เพราะในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในลักษณะนี้เข้ามาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในหลายครั้งแล้วและที่สําคัญเจ้าของหอพักให้ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเพื่อมาดําเนินคดี